Come on, baby. มานะครับผมมาจัดมาดิเราเองก็พร้อมบวกทุกเมื่อป้อมปืนเตรียมพร้อมวันเดือนมีครับ What the มีอะไรอยู่ด้านบนผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาว้าปืนร้อนรุ่น4ว่ะBaby เป็นไงบ้างเพื่อนว้าวเฮ้ยสบู่ Where you going วู้หายไปแล้วเฮ้ยของก็แรงจริงครับผู้ชมจริงๆเราจะมาลองใช้ระเบิดที่มีชื่อว่า Mark 13นะครับเป็นระเบิดที่เอาไว้โจมตีพวกเรือลำน้ำแล้วก็พวกเรือบนผิวน้ำอย่างนี้นะครับระเบิดที่ผมเอามานะครับนั่นคือ 2,000 ปอนด์มีคนตามมาเอ้ยสับบอ PVC wise เหมือนกันนะครับแถมเป็นคู่บัดดี้เราด้วยมีต้องตามเลยครับเปิดฝาสภาพอากาศปลอดโปร่งดีมากครับเราต้องทิ้งประมาณกี่ลูกวะเนี่ยน่าจะ2ลูกครับมาลองดูกันลองดูนะฮะพร้อมแล้วก็1 2 good good goodดูซิว่ามันจะพังไหมวิวืดวืดไม่นะไม่พังว่ะเฮ้ยเพื่อนไหนต้องซ้ำมันแหละเพื่อนเอ๋ยทีนี้ผมจะทิ้งให้หมดแล้วนะมันเหลืออยู่2ลูกแล้วที่เหลือเพื่อนเราต้องจัดการแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งโอ้โอ้โดนยิงนิดหน่อยดีที่ว่าไม่ไฟไหม้ทุกคนอายุเคโอเคป่ะหันมองแบบโอ้บอกว่าคุณขับอะไรของคุณเนี่ย What N1K ไม่รอเดียวผมกำลังจะทิ้งระเบิดอย่าพึ่งนะยกเลิกการทิ้งระเบิดปืนร้อนโอ้วู้ของเขาแรงจริงแต่ว่าเราเองก็บาดเจ็บจากเอยิงเราโอ้โอ้สบักสบอมในขนาดนี้ตายแล้วตอนนั้นเรือบรรทุกบินพังยังวะกลับไปไหมเราต้องทำภารกิจสำเร็จด้วยการโจมตีเรือบรรทุกบินของข้าศึกปิดฝาก่อนฝุ่นเข้าได้ไหมเพื่อนได้เปล่าทิ้งระเบิดเหมือนจะพลาดนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซ้ำต่อเปิดฟ้าครับผมคราวนี้ไม่มีอะไรกวนละโอเคเรือเรือมันขับว่ะเอาแล้วนะทิ้งทิ้งประมาณนี้ครับเลี้ยวเลยครับผมเราจะพร้อมกลับบ้านแล้วดูระเบิดสิฮะแมวซองเยี่ยมตรงนี้สิโอ้รีบไปครับผมสตูตอนนี้คลองน่านฟ้าอยู่เอาเป็นว่าผมจะลงจอดที่สนามบินของข้าศึกนะครับที่เป็นจุด B มันไม่มีจุดลงจอดว่ะแต่ถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่เป็นพวกเรือบรรทุกบินฝั่งเรานะครับอ้าวนับว่าเป็นเรื่องที่ดีทีมยกคนขึ้นบกนะครับยึดจุด A ได้แล้วกู๊ดกู๊ดงั้นเราก็บินไปที่จุด A พร้อมการลงจอดดีครับนะเราบินเกาะเพื่อเราไปดีกว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวครับผมขออนุญาตเสียเวลาหน่อยนะครับ
จุดประสงค์ของเรานะครับคือกะจะมาลองใช้ระเบิดมาร์ค13กลายเป็นอย่างนี้เฉยอะไรเกิดขึ้นได้นะครับอุบัติเหตุ What ยิงอะไรเพื่อนอ๋อยิงพวกเรือศัตรูนะครับเรายิงด้วยดิเฮ้ยว้ามาได้รู้จักยามจันบานว่าใครบอกนะว่า PB4Y2 เป็นเป้าซ้อมยิงคุณคิดผิดแล้วครับกรุณาทบทวนใหม่พูดใหม่ได้นะฮะแม่งโคตรโหดเลยฮะใครที่เล่นเป็นนี่แบบโคตรก๊อตอย่างประมาจารย์อย่างผมนะฮะดูซะก่อนครับเครื่องบินญี่ปุ่นนี่ต้องร้องอ๋อเพื่อนโดนดีเอยิงครับเอจากเรือควันดำเลยป่าดูนั่นซี่ประมาทไม่ได้นะครับเอภาคพื้นนี่แม่งมันยิงแม่นมากไอ้นั่นจะมาหาเราแน่นอนครับผม A6 น่าจะไม่นะมันยิงภาคพื้นไปแล้วเขาได้คุยอะไรกับเราไหมไม่นะครับบีจะบอกว่า nice เฮ้ยเครื่องยนต์หมายเลข4นะครับเดี่ยงไปแล้วทุกคนเตรียมพร้อมเรากำจะถึงที่แลนดิ้งแล้วนี่ครับเห็นไหมฟ้าสุดเดี่ยงไปแล้วฮะผมแอร์ฟิวอยู่ข้างหน้าเราจะกด J ออกดีไหมตอนนี้รู้สึกติดลมบนนะครับอยากเล่นต่อไปที่แอร์ฟิวแล้วก็กด J แล้วก็เลือกระเบิดมาร์ค13มาซะไอ้ทำไมผมเข็มขัดสั้นอย่างนี้คาดไม่ถึงตัวทีนะเพื่อนเราขอลงจอดก่อนเราอยู่ใกล้จะดูคะแนนสิครับคะแนนตอนนี้กำลังลดทีละนิดเอาไรการลงจอดค่อนข้างสมบูรณ์แบบใช่ได้นะครับเว้ยเร่งเครื่องหน่อยความเร็วต่ำไปไม่ใช่ว่าจะดีฮะแม่งขอบคุณนะฮะเฮ้ยซะดีขึ้นก่อนลงแรงไปหน่อยฮะซ่อมได้ไหมวะซ่อมได้ดิเออเฮ้ยซ่อมบรอสู้ๆเพื่อนเฮ้ยไม่นะเพื่อนโน Awesome!ผมเป็นคนที่ตายไปแล้วนะครับคุณดูซะก่อนตายโอเคมันจะบอกเฮ้ยเราเกิดเหนือแอร์ฟิลด์เฉยcome on mission fail เราเกิดเหนือแอร์ฟิลด์ลืมไปหมอนี่ fail นะครับผมนั่นแหละเพื่อนรู้งานครับ whatA7M โอ้ไม่ได้เรากำลังล่วงหางเสือเราไปแล้วครับแม่มันมีปัญหาอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับผมไอPB4Y โอเค3ลำครับสวดยอดสวัสดีครับผู้ชมพบกับผมปกป้องไอแลนด์นะครับกับเกม War Thunder ในคลิปนี้เราจะมาใช้ระเบิดที่มีชื่อว่า Mark 13 Mod 0เป็นระเบิด 1,000 ปอนด์แต่ความสามารถมันอยู่ตรงนี้ครับผมมาดูรายละเอียดกันเลยมวลระเบิด 317.5 TNT 508ซึ่งมันสูงมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับ 1,000 ปอนด์ทั่วไปที่เราใช้มวลระเบิด 269.9 TNT 318.48 รู้สึกมันจะเพิ่มขึ้นนะเมื่อแต่ก่อนมัน240ของเดิมผมจำได้มัน240แต่ถึงอย่างนั้นผมแนะนำให้คุณใช้ระเบิด
Mark 13 Mod 0ดีกว่ามันมีเฉพาะ PB4 เท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องบิน Attacker Navi ถ้าคุณเจอฐานไหนที่มันมี4ฐานผมแนะนำให้คุณทิ้ง3ลูกถ้าคุณเจอด่านไหนที่มันมี3ฐานคุณทิ้ง2ลูกครับและระเบิดของคุณเนี่ยจะเหลือแบบเยอะมากๆคุณสามารถเอาไปทำนู่นทำนี่ได้อีกหลากหลายเลยครับถ้าเทียบกับระเบิด 1,000 ปอนด์ทิ้งแบบค่อนข้างเปลืองอยู่แต่ถ้าเป็น Mark 13ระเบิดยังเหลือทีแรกผมคิดว่าระเบิดชนิดนี้มันทิ้งใส่พวกเรือรบเท่านั้นแต่มันสามารถเอามาทิ้งใส่ฐานศัตรูได้นั่นก็เยี่ยมไปเลยแถมประหยัดกว่ากันด้วยครับผมข้อมูลเพิ่มเติมนี้ผมจะมาแปะใต้ลิงก์คลิป PB4 Y2 ที่ผมได้ไปก่อนหน้านั้นนะครับ โอเคไปลุยกันเลยครับโอเคเราเจอห้องแล้วนะครับในด่านทะเลทรายที่เราคุ้นเคย ดีเลยครับก่อนที่เราจะไปลุยเช็คระเบิดอีกครั้งผมจะได้ไม่ต้องลืมเช็คก่อนโอเคตามนี้ครับคอนเฟิร์มกระสุนปืน Universal นะครับ True Pattern เราจะบีมไปทางขวาครับผมเจอกับอะไรเยอรมนีโอ้ไอหมอนี่ไม่เอาทา152ไม่นักล่าบอมเบอร์ครับดูซิว่าเราจะรอดพ้นจากทา152หรือเปล่าเพื่อน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 โคเวอร์มีโคเวอร์มีผมต้องหันตูดก่อน F8F คุ้มกันผมด้วยเรามาเจอเรตติ้งสูงครับในห้อง 6.0 มีต่ำๆไว้หน่อยจะได้อยู่ในสายตาเพื่อนนะครับดีครับผมดีครับดีเราใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนี่ระเบิดมันจะเป็นสีดำๆนะครับทิ้ง3ลูกครับผมสำหรับ4ฐานไอ้4ฐานพวกนี้เนี่ยมันเรือมันเยอะ Come on 1 2 3นะครับพร้อมแล้วก็1 2 3โอเคกันเนอร์กันเนอร์พร้อมว้าวโอ้ต้องยี้สิต้องยี้สิทา152มาแล้วนี่คือหน้าตาของระเบิดนะครับ Come on man Come on man นี่คือหน้าตาของระเบิดดูซิว่ามันจะพังไหมทา152มาแล้วพังครับผมโอ้โห3ลูกสุดยอดเรายังเหลือระเบิดแบบเหลือโว้เขาค่อนข้างกลัวเรานะครับโอ้โอ้โอ้ปืนร้อนเฮ้ยจังหวะนี้ปืนหันเร็วหันปืนหันเร็วโอ้ยไม่ปืนไม่หันหันช้าไปหน่อยไม่งั้นมันตายไปแล้วนะฮะผมไม่รอดแน่นอนจังหวะนี้ต้องหันไงเรียบร้อยตัวขาดแล้วครับโอเคถือว่าประสบความสำเร็จไปเกมต่อไปกันเลยครับผมต่อกันเลยนะครับจากแมตช์ที่แล้วถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ในครั้งนี้ขอเปลี่ยนเป็นอาร์โมทาร์เก็ตบ้างเบื่อยูนิเวอร์ซัลแล้วมาใช้กระสุนปืนเจาะเกาะกันบ้างเอวซับโว้บีฟสี่โคตรเท่เลยครับมองยังไงก็เท่เราก็เป็นแฝดบีฟสี่เหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันแต่ปืนเราเยอะกว่าว่าไงครับโอเคพักพวกเชิญเราจะไปตรงนู้นต่อตามบ่ายเราจะดิ่งลงไปไหมน่าเป็นตัวเลือกที่ดีดิ่งไปแล้วกันไปไหนๆเราก็ห้าวอยู่แล้วครับผมเราดิ่งเลยเจอกันพักพวกเออคุณนั่นสิน่าจะเป็น ME264 น่าจะใช่ครับอู้เจอคนน้อยแกเรตติ้ง 5.3 เนี่ยมันชอบเจอห้องที่มันมีคนน้อยๆบอมเบอร์เยอะๆและไฟเตอร์น้อยๆเฉพาะฝั่งเรานะที่ฝั่งศัตรูที่แบบไฟเตอร์เพียบให้ตายเถอะ3ลูกนะครับถ้ามันมี4ฐานให้คุณทิ้ง3ลูกสำหรับระเบิด Mark 13 Mod 0มวลระเบิดเยอะ TNT ก็เยอะมันต้องรองแล้วจังหวะเนี้ยวู้จู288เครื่องบอมเบอร์ยอดนิยมลำนี้เขาน่าจะไม่ทะลึ่งดิ่งมาหาผมหรอก
แต่เราจะกวนเขาฮันน่าฮันน่ายิงขู่ไปบ้างผมเองก็มีปืนเหมือนกัน1 2 3เคลียร์อุ๊ยอ้าวว่าไงครับพี่จัดมาดิว่าไงครับพี่โอ้ใช่ได้ใช่ได้เคฐานพังครับผมคอนเฟิร์มปืนร้อนเราทิ้งระเบิดพลาดพลาดไม่เป็นไรบินโบกกลับมาใหม่นี่เขากำลังกวนเราอยู่ประเด็นคือเราไม่ได้ใช้กระสุนยูนิเวอร์ซัลได้เราเจอคนชนคนที่เล่นบอมเบอร์เป็นนะฮะเอาเสร็จดิอย่างเงี้ยเอ้ยตายแล้วเขาจะบินมาพีชีพอ้าวอ้าวยังไงนะเพื่อนอยากร้อนก็ไม่บอกตายเร็วมาดิครับไม่แง่มันต้องซ้ำมาเด้อู้ร่วงไปดิเราจะลงจอดแบบฉุกเฉินโดยการที่ไม่กางลูกล้อค่อนข้างดี PB4 เนี่ยปีกมันอยู่ข้างบนมันจะไม่โดนเครื่องมาละมาละมาละดึกโอ้โหไม่ครับผมสุดยอดดูสิครับเครื่องยนต์ปลอดภัยทั้งหมดยกเว้นเครื่องยนต์หมายเลข1ทางซ้ายไงล่ะ B4 งงอ่ะดิเฮ้ย what's up bro see you guys ไปละเราเกิดใน Airfield attention to the designated grid square alright affirmative ในระหว่างทางเราก็แวะยิงเครื่องบิน AI สักหน่อยบินต่ำๆหน่อยโอเคอุ๊ยไอ้ฮาเอเอจากภาคพื้นครับผมมันจะแม่นไปไหนตายแล้วเครื่องเหลืองเลยไม่เงี้ยประสิทธิภาพมันก็จะไม่เท่ากับยูนิเวอร์ซัลอย่าหาทำนะครับรู้สึกเบื่อๆก็เลยมาใช้กระสุนอาร์โมทาร์เก็ตบ้างใช้แต่ยูนิเวอร์โอเคเปิดฟ้าครับไม่ครับผมส่องกล้อง1 2 3เคลียร์ดูลูกระเบิดเลยระเบิดหน้าตาแบบนี้มันสามารถลอยน้ำได้ให้พวกเรือเนี่ยมาชนนะเยี่ยมพังนะครับระเบิดของเราก็เหลือๆตั้ง5ลูกคือเอาง่ายๆว่าเราทิ้งได้ตั้ง2ฐานครึ่งถ้าด่านไหนมันมี3ฐานผมแนะนำให้คุณทิ้ง2ลูกแต่4ฐานคุณทิ้ง3โอเคพร้อมแล้ว1 2 3โอเคครับโอ้เพื่อนเราโหดว่ะ B24 สอยจู288ร่วงมันต้องงี้สิ
เยี่ยมเยี่ยมเงินไหลมาเทมาโอ้เครื่องร้อนละมันโดนอะไรวะอ๋อมันโดนโครงภายนอกไม่ได้โดนจุดสำคัญอ๋อโดนอยู่กับเนื้อด้านขวาครับแต่ระบาดเจ็บว่าไงเอ้ยกวนตีนปะเนี่ยตอนแรกยูบอกว่าทิ้งระเบิดตรงนี้ What ผมละงงผมละงงกับพี่เอาตามเอาที่พี่สบายใจเลยฮะงั้นเราก็ไปจัดการยูนิตของข้าศึกแล้วกันคะแนนฝั่งนั้น 4,000 ฝั่งเรา 3,000 ดีไปตัดกำลังยูนิตศัตรูอุ้ยเอ็นมันน่ากลัวมากฮะแต่ก่อนนี่ชิวๆครับบินชิวๆเฮ้ยไปบอมรถเฮฟวี่แทงค์บอมแล้วก็ทิ้งเป็นไงล่ะมาดูผลงานกันหน่อยทิ้งกลางดงโอเค1คันครับไม่ได้ทริปเปิลคิวดิอุ้ยโอ้ของของแรงจริงพระเจ้าเอภาคพื้นทำไมทำอย่างนี้วู้ฮู้ฮู้โอ้ตายแล้วท่านผู้โดยสารโปรดทราบหากท่านมองไปทางปีกซ้ายของเครื่องบินคุณจะเห็นว่าไฟไหม้แล้วนะครับเอาดับว่ะผมกลับแล้วโอ้ยของเขาแรงจริงเฮ้ยไม่พร้อมกลับก่อนเฮ้ยไม่ต้องได้อยู่บินชิงเฉียงไปหาข้าศึกบินตามไปเลยครับพระเจ้ายังเข้าข้างให้เรามอบโอกาสครั้งที่สองโอเคทิ้งเรียบร้อยอุ้ยตั้งเครื่องให้ตรงเร็วมันคัมแบ็กวอซาบคิดที่ข้องฮิตโอ้เนี่ยกับยานประจันบานกันอีกแล้วนะจุดนี้รอบที่สองเอาปรับเพื่อนรอบที่สองเอาเปล่าไม่นะครับบินกับต่างคนต่างกับแต่ทา152นี่มาแน่นอนครับยังไงเราก็ร่วงปืน30มม.นี่เป็นตัวอะไรที่ล่าบอมเบอร์ทำให้เราตัวขาดโอเคผู้โดยสารตายไป2บาดเจ็บสาหัส1เครื่องนี่ถือว่าสมบุกสมบันมากๆโคตรอึดอ่ะป่ะงั้นเราก็ไปบวกทา152เออมันต้องงี้สิวะหิวคิวหรือเปล่าไหนๆมิชชั่นแล้วก็คอมพิวต์มันต้องมาแล้วนะจุดนี้มันต้องมาแล้วเย้โอ้สุดยอดเครื่องบินปักหลังคาบ้านได้ตังมา 20,000 พอดีเลยครับช่วงนี้จนหุ้ยลืมไปว่าเป็นช่วงฮาโลวีนครับผมเสียงในโรงเครื่องบินเนี่ยจะเป็นอะไรที่หลอนๆเลยฮะเสียงหมูหมากาไก่ก็ร้องกิ๊กกักกิ๊กกักระเบิดมาร์ก13มอส0จะมีเฉพาะเครื่องบิน PB4Y2 ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนก็มีเหมือนกันฝรั่งเศสก็มีเช่นกันนี่ฮะอย่าง SB2 ก็มีเช่นกันครับนี่ไง1ลูกหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรอรับชมผลงานต่างๆเข้ามานะครับถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปช้าก็ตาม